ก็เรื่องทหารเกณฑ์มันก็จะมีแนวปฏิบัติก่อนหน้านี้เนี่ย ก็อาจจะมีแนวอีกแบบหนึ่งมาแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราปรับเปลี่ยนใหม่หมดเพราะนั้นก็อาจจะยังมีค้างคาแต่เรื่องที่เป็นเขาใช่ไหมที่แหวนรุ่นเรื่องพวกนี้เราไม่มีนโยบายกองทัพไม่มีนโยบายให้ไปทำแหวนรุ่นให้ไปทำเรื่องเสื้อรุ่นหรืออะไรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเข้าใจได้ว่าเด็กหรือใครก็แล้วแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากจะมีสัญลักษณ์แสดงถึงความสามัคคีก็เข้าใจว่าเขาอาจจะไปคิดไปทำแล้วก็มาขอใช้สวัสดิการแต่เรื่องนี้เนี่ยแม้จะเป็นความประสงค์ของเด็กนะแม้ยินยอมพร้อมใจกันก็ต้องฝากทางกองทัพไปเป็นนโยบายอยู่ว่ากองทัพก็มีนโยบายต้องมีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งอบรมแนะนำเด็กให้เขาได้วางแผนการใช้เงินที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามีเงินเดือนแล้วเขาจะคิดจะใช้นู่นนี่นั่นก็ให้เขานึกถึงทางบ้านเพราะเราอยากให้เขามีเงินเหลือเยอะๆแล้วส่งกลับไปทางบ้านเพราะนั้นนะนอกจากว่าเขาไม่สมัครใจห้ามหักเด็ดขาดแต่แม้สมัครใจก็อย่าไปตามใจทุกอย่างต้องให้แง่คิดเด็กด้วย